สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเบรกเอาท์นะครับศาสตร์แห่งการเทรดกาเปล่าน,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามมาบ้างแต่ก็ยังไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยเราจะต้องเล่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมมาสอนให้น,นั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรา,าเรเททนะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทรํากําไรได้เน,กกนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทาง XM เนีีี่่่่่ยยเเเคคค้้้้าาาาาามมมมมมมกกกกกิิิจรรรรรรตตออออนนนััับบบสงะูููลลลลลดวว1.7ทขพใ ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์งสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาะข้าเดแแบบบบไ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับขั้แรกเลยก่อนที่เราจะไปดูว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับเราต้องเข้าใจหลักการพืื้นนนนนนฐาาาขออออองมมัััก่่ะะวบรรคคไ คือเบรกเอาท์เนี่ย่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเกิดมันจากการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบยางี้ครับหลายๆคนจะรู้จักมันในนามว่าอะไรครับไซด์เว์ถูกไหมซึ่งบางที่เขาก็จะเรียกว่าคอนซัลเดชันหรือเลนจิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ให้จำไว้ว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบแบบนี้ถ้าเราตีกรอบมาเนาะคือมันพยายามที่จะวิ่งขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นในกราฟจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบถูกไหมครับคือเวลามันพยายามจะวิ่งขึ้นมาโซนนี้มันก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงมาโซนนี้ก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้นี่แหละครับเราเรียกมันว่าในส่วนของกราฟไซเวนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อกาฟเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมีท่าเทรดที่แตกต่างกันไปนะบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยกามาจุดนี้แล้วกลับตัวลงไว้เพราะฉะนั้นถ้ามาแตะตรงนี้ทีนึงฉัน กราฟมาตรงนี้กับตัวขึ้นถ้ามาดูทีเนี้ฉันจะบายขึ้นมานะครับแต่ปัญหาของการเล่นอย่างนี้ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นช้าเกินไปนะครับคือต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของฟอร์เร็กอย่างหนึ่งก็คือว่ายิ่งลหลายๆคนเห็นเหมือนกันมากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะไปตรงกันข้ามมากเท่า,านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติเราเห็นแล้วกราฟมาตรงนี้นะครับเราเด้งลงนะครับมาตรงนี้เราเด้งขึ้นมาตรงนี้เราเด้งลงนะครับไอ้ครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยเราจะยังไม่กล้าเล่นหรอกเพราะเรายังไม่รู้ว่าเฮ แต่พอครั้งที่3ปุ๊บนะครับเราจะมาหาสังเกตแล้วอืมเฮ้ยเล่นได้ไว้พอมาแล้วลงมาแล้วลงนะครับครั้งที่3เราเลยทําการเข้าเซลล์ครับแต่พอครั้งที่3ามวเนี่ยการาฟมันจะเป็นประมาณนี้ครับเราขึ้นต่อนี่คือความอันตรายของไซเวย์นะครับถ้าเราเล่นในกรอบแบบนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่เราไม่ควรเล่นแบบนี้ครับเพราะถ้าเล่นแบบเนี้ยก็มีโอกาสนะครับที่มันจะเสียเทศได้แบบนี้นั่นเองนะครับเพราะเร่งนี้เราไม่ควรเล่นแล้วถามว่าอืมแล้วถ้ากราฟมันอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยนะครับอยู่เหนือแนวต้านอยู่ต่ำ เราควรจะเล่นยังไงนะครับที่บางคนถามว่าเอ้ยแล้วถ้ากราฟมันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ต่ำกว่าแนวต้านอยู่เหนือกว่าแนวรับตรงเนี้ยนะครับเราควรจะเล่นยังไงถูกไหมคําตอบก็คือนั่นแหละครับคือที่มาของคําว่า break out หรือสอนย่อเนี่ยตัว B และก็ตัว O นะครับประมาณนี้โดยการที่กราฟมันจะ break out ได้เนี่ยมันต้องทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้ครับก็คืออะไรครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการปิดฉีกแบบนี้เลยนะคือเจ้าแท่งเนี้ยเขาจะต้องปิดเหนือโซนนี้ครับ ครั้งก่อนก่อนหน้าเพื่อนเขาไม่สามารถที่จะมาทะลุโซนนี้ได้แต่เจ้าแท่งนี้ทําได้นะเพราะนั่นมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับนี่คือที่มาที่ไปของเบรกเอาท์นะฮะอย่างตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนหน่อยถูกไหมคือราคาเนี่ยก็อยู่ในกรอบตัวนี้ครับมันพยายามจะวิ่งขึ้นก็คือไม่ได้ลงนะับก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงเท่าแต่หลายคนจะเห็นว่าเฮ้ยโอเคมาแตะโซนนี้เราเด้งขึ้นเวยมาแตะโซนนี้น่าะน้หลาายคทํไ เราจะเห็นว่าจังหวะที่กราฟมันวิ่งลงมาเดี๋ยวผมตีโซนใหม่ก่อนนะหลายๆคนจะมีความคิดที่ผิดครับก็คือถ้าสมมติกราฟวิ่งลงตึ๊ด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 ลงมาถึงจุดนี้นะครับทุกคนจะทําการเข้าบายกันหมดสินีกราฟทำคืออะไรโอเคจริงอยู่บางครั้งมันอาจจะมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ได้สวยๆก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปโซนแบบนี้ครับตึ้งลงมานะครับเพราะนั้นเราควรรอแบบนี้ดีกว่ารอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาเลยเบรกเอาไม่ได้2ทางนะครับถ้าเปิดเหนือโซนนี้ก็คือกราาฟกงงจะวิ่ขึ้น ถ้าปิดต่ำกว่โนนาโซนแนวรับตรงนี้ก็หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้ซึ่งตรงนี้ถามว่าอืแล้วจะได้ไงมันขึ้นหรือลงก็คือต้องรอราคาเบรกเอานะจุดนี้เราเห็นแล้วเฮ้ยราคาปิดชัดเจนแล้วนะครับเราทําอะไรครับเราสามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับ SL เอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้แล้วก็ TP 1ต่อนประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเทดนี้ถามว่าเฮ้ยมาโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยแล้วชีวิตจริงเล่นได้หรือเปล่าคําตอบคือชีวิตจริงผมเล่นได้นะแต่ว่่าาผมมได้้้เขแทงนี ผมมาเซลตรงจุดนี้คือมันเปิดกราฟดูช้าไปนะครับก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วกราฟมันก็วิ่งลงแบบนี้นั่นเองเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจริงๆเราไม่ควรเล่นขนาดนั้นนะนี่คือเทรดที่ผมเล่นผมเข้าเทรดตรงที่88ประมาณแถวๆจุดนี้นะครับเข้าไวก่อนที่ราคาจะเบรกเอาด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยผมมีการศึกษาวอลลุ่มแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันจะไปต่อได้นะครับถามว่าเข้าจริงไหมนี่ครับ นี่คือกลุ่มสัญญาณที่ผมเนี่ยทำการแจกเข้าไปนะครับเมื่อวันที่น่าจะเป็นเดือนกว่านะเดือนมีนาคมเนาะซึ่งตรงนี้นะครับ AUDJPY เป็นการตั้งเซลล์ซ็อปที่ราคา8.9508นะครับมีคนเข้าเทรดตามทั้งหมดประมาณร้อกว่าคนนะผมซึ่งเทดนี้บอกได้เลยว่าโปร่งใสแน่นอนนะครับเป็นการเซลล์ซ็อปลงมานะครับตามนี้เลยโดยก็คือจุดประมาณนะครับ8.9508จุดนี้เลย นะครับแล้วก็มีการคัดกําไรเรียบร้อยแล้วทัดกาไรประมาณ1ต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่คือเทตดที่ผมเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมมาโชว์ให้ดูเนี่ยมันสามารถเล่นได้จริงนะใช้เบรกเอาเนี่ยสามารถเล่นได้จริงเลยนะผมซึ่งมันก็ต้องมีการศึกษาในเรื่องของวอลลุ่มเพิ่มเติมด้วยนะครับถามว่ามันคือ,อยังไงกันแน่นะครับเราลองมาดูตรงนี้ครับย้อนกราฟกลับมานะครับจุดนี้เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันมีการเบรกเอาเหมือนกันถูกไหมเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีแนวต้านนะครับมันมีแนวรับ ราคาพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้นะครับอยู่ในกรอบตรงนี้ถูกฮะรอเลยครับรอให้ราคาเบรกเอาขึ้นก่อนปึ๊บปบแบบนี้มาแล้วครับจุดนี้นี่คือจุดที่ราคาเบรกเอาชัดเจนนะครับแต่ทีเนี้ยย้อนกลับมานิดนึงครับหลายๆคนเนี่ยจะโดนดักได้คือ,อยังไงดูตรงนี้ครับบางคนนะครับจะคิดว่าเอ้ยนี่ไงการาฟเนี่ยเจ้าแท่งเนี้ยมันเบรกเอาแล้วคําตอบคือผิดครับมันยังไม่เบรกเอาตราบใดก็ตามที่เนี่ย เราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมถึงมันยังไม่เบรกเอาอ่ะเพราะว่าถ้าบางคนเขาตีนาตาอย่างเงี้ยครับเบรกเอารือยังอ่ะยังถ้าบางคนตีอย่างเงี้ยก็ยังถูกไหมครับบางคนตีอย่างงี้เอ้ยคำกึง๋งคำกึงำก๋งนะครับเพราะตรงเงี้ยจะเห็นว่ามันมีหลายเสียงเกินเราไม่รู้ว่าการาฟจะขึ้นหรือลงจริงไหมเราต้องรอก่อนนะครับรอคอนเฟิร์มชัดเจนก่อนแบบนี้อันนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับปึ้งแท่งนี้เลยชัดเจนนะครับจุดนี้แหละคือจุดที่เราสามารถจะเล่นได้นะครับเพราะว่าการาฟเนี่ยมันเบรกเอาแล้วมีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนนนนี้้ไดั่เองะครับทีน้ เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยกราฟจะเป็นทรงแบบนหครับก็คือเบรกเอาต์เสร็จแล้วจะมีการกลับตัวลงมาเพื่อรีเทสโซนก่อนซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ครับเราต้องเข้าใจว่าการที่ราคามันเบรกเอาต์เนี่ยมันมีทั้งหมด2แบบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปปี้โซนมาก่อนอ่ะประมาณนี้นี่ผมก๊อปปี้มานะครับก็รูปภาพนี้คือชุดเดียวกันนะสังเกตดูครับแท่งนี้คือแท่งนี้ถูกไหมแท่งนี้คือแท่งนี้เพื่อเปรียบเทียบไปเฉยนะครับจะเห็นว่าเวลาที่กราฟมันเบรกเอาต์ขึ้นมันจะมี2แบบแแบบบบบบคครรัั1เเเปป็นนนอออยย่่่างงีี้้้ลลวไตื เนื่องกับ2ก็คือแบบที่มันเกิดซ้ายมือตรงเนี้ยคือมันขึ้นมาแล้วนะครับแทนที่มันจะไปต่อเลยแบบนี้ไม่ใช่ครับมันมีการกลับตัวลงมาก่อนเพื่อมาทําแนวรับแล้วหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อนะครับซึ่งจุดนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วเราควรเล่นแบบไหนล่ะคําตอบคือเล่นได้2แบบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําว่าให้เราเล่นแบบนี้ดีกว่าคือรอให้ราคามันขึ้นมาก่อนแล้วพอมันลงมาทําแนวรับเสร็จเนี่ยเราค่อยมาบายตรงจุดนี้อีกทีหนึง่งเป็นการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนกว่าว่าการาฟเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นมากกว่า อย่างตรงนี้ถ้าเราเล่นบายตรงนี้เลยนะครับเราอาจจะต้องติดดอดราวคือการาฟมีการวิ่งลงก่อนซึ่งบางครั้งมันก็เล่นในแง่ของอารมณ์ได้เยอะเหมือนกันนะครับะฉะนั้นะผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่ไม่ชํานาญเท่าไหร่เนี่ยให้รอแบบนี้ดีกว่านะครับทีนี้จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการจะเล่นเบรกเอาให้ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันต้องมีคลีนทาฟิกด้วยนะครับคลีนทาฟิกคืออะไรคือโซนโล่งๆครับที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นหรือลงได้ง่ายอย่างตรงนี้เเราจเาจจะหห็นนววว่่งง่ัังงงทีมิล มันวิ่งลงได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันวิ่งขึ้นมาเป็นไงมันขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเราเรียกว่าคลีนทราฟิกนะครับมีอีกไหมมีครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูไกลๆเลยนะครับประมาณตรงนี้เราเห็นว่าเวลาที่การาฟมันวิ่งลงเป็นไงฮะมันลงง่ายไหมง่ายเวลามันขึ้นเป็นไงครับได้ง่ายเหมือนกันนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าคลีนทราฟิกเพราะนั้นย้อนกลับมาครับณตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดกลุ่ม Signal Forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องม ทำไมที่อื่นเขามีกลุ่มสัญญาลทำไมค้นไม่ม้งเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกลุ่มสัญญาลตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มสัญญาลตรงนี้เรามาดูหน้าตากันเลยก่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างกลุ่มสัญญาล forex ที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับก็มันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์บอกว่าโอเคเราเข้าบายตรงนี้อย่างออเดอร์นี่ครับสมมติผมเข้าบายที่ทองคำใช่ไหม มันก็จะมีสองรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคําที่จุดนี้นะครับอยู่ที่1823.52อันนี้จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะหมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องห้องนี้นั่นแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเทเลแกรมเนาะซึ่งบางคนอาจไม่รู้จักเทเลแกรมแต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับไลน์เลยแหละใครใช้ไลน์เป็นก็ใช้เทเลแกรมเป็นนั่นเองนะครับที่บางคนถามว่าเออแล้วพี่ไม่เคยใช้เทเลแกรมเนี่ยโค้ดพี่จะใช้เป็นไหมพี่จะเข้ากลุ่่่่่่มมมมมมมเเเเเหหหหืือออออนนนนนนััั้้้้้้้ยยไตตตตตงงงงววววะครมมรรบบบดดีีี๋ผสสกกกาาาาาาิิใใธขลลุแแพฐ มือใหม่ก็น่าจะทําได้นันเอเนี่ยนะครับอันนี้อย่างสัญลักษณ์ล่าสุดที่ผมทําการแจกไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายสอบ่ายสนะครับจะเห็นว่าเป็นการบายทองคำนะซึ่งจําภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับ เจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่1823.52ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับกราฟชุดเดียวกันเลยโดยสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทําการเข้าบ่ายไปถูกไหมครับแล้วก็ทําการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13บสามปมันก็จะมีการโชว์รายง,งานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กําไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ปีบแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่ สินาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีเดลี่รีพอร์ตทุกวันนะผมก็คือการรายงานประจําวันว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าเทรดอะไรบ้างส่วนใหญาที่ซ่อนที่ผมให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1-2ถึงเทรดต,ต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานวันที่23่สิบสามเราก็มีการเซลล์ทองคําลงมานะครับเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นการบอกสัญญาณครับว่าเซลลจุดนี้นะครับกดเซลลลงมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผมปิดนะครับได้กําไรอยู่ที่ แของพอร์ตหรือว่า14ีเปรบเทดนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการสกอร์ปิง้งจะเห็นว่าใช้เวลาแค่7นาทีเองนะครับในการเล่นเทดแบบนี้คือสัญญาณที่ผมให้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอร์ปิ้งหมดเลยนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งปับ๊บเราปิดเทดเลยไวๆไม่ถือเทดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือ เนาะประมาณนี้มีการสุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เลยมีก่อนเข้าเทรดมีหลังเทรดออกไปแล้วว่าเป็นยังไง ทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยขี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสำหรับคนที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยขี้เกียจฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มสิกนาลตรงนี้นะครับให้เราทําการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี at sign ด้วยสัญรับษณ์ตรงนี้เนาะพิม at ก่อนแล้วตามว่า mjopo code ตตรรรงงงนนนนนีี้้้้้ถถาาาาพพิมมม์หแแลลวไไ่่เเเจออสสก QR ดยั ทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทําการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ999นะอันนี้คือราคานะครับพิมพมาว่าสนใจ999เนาะเดี๋ยวผมจะทําการ ตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพ์มาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาลเข้ากลุ่มนั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาลตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาลที่อื่นเนี่ยเป็นลมแน่นอนแบบสี่ห้าพันแน่นอนแต่ว่าข้อมเอาถูกๆพอ999บาทต่ออเดืนนะครับ วันละก็ตกวันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละหนึ่งมื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ9ก0กว่าบาทประมาณเกือบพันหนึ่งแหละตีไปพันหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฝงนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสัญญาณในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ1 2ถึงเทตต่อวันเท่านั้นเองนะผมบางวันที่มันไม่มีเทตเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสียงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กําไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบเุ้ยต้องการแบบ10เทรดต,ต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1- 2ถเทรดต่อวันเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของไม่ทองคำก็ GJ นะครับมีแค่2อคู่เนาะ GBP ี GB p GP y กับทองคำมีแค่นั้นนะครับ เทรดส่วนใหญ่เป็นส c o ป p i n g นะผมก็คือทุกเทรดรู้แลวถ้าใครตามผมมาตั้งนานาจะรู้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสั้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ4ีหชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบ s c o ป p i n g บางเทรดก็แบบ10บนาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง TP นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมีแ l ซบวก TP ชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลยแอซตรงไหนทีพียังไงมีบอกชัดเจนในกกลลุ่่มนนนัแ้ว็ มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยนี่นะผมว่าโอเคพอนี้ผมออกเทรดแล้วนะได้กาไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คือมีกลุ่มพูดคุยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มสัญญาตรงนี้เราเอาจจะแบบไว้ดิสคัตกันไว้คุยกันว่าโอเควันนี้ได้กาไรเท่าไหร่บ้างนะผมคิดว่าสัญญาตรงนี้เราควรเข้าไหมควรทํายังไงกับอะไรประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มแยกเฉบองให้ตรงนี้น,นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่จะได้ในราคา999บาทต่อเดือนเนาะถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับรบกวนติดต่อมาได้ที่่่นนนะะรบเป็ไมใชอ์ท MJOPO นะครับมีสัญลักษณ์แอดตรงนี้ด้วยคือเราต้องพิมพ์แอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า MJOPO ตามนี้เลยนะนั่นเองถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกน q ค c o d โดูน่าจะเจอแน่นอนนาะแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ99นะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มาแบบนี้ ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่เทรานก็พิมมาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารมณ์มันก็จะบาลแบบว่าไม่ต้องวีคอร์สกราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทํากําไรไปด้วยก็ได้แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร์สไปแล้วก็ไปเรียนคอร์สไปด้วยแล้วก็มาตามซิกด้วยก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทำกำากาไรได้เพิ่มเ,เติมนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับย้ำนะว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็เเเขข้า้าาาใครรไไไมม่่อยกก็็ปน นะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับราคา999บาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญลักษณ์เนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญลักษณ์เยอะกว่านี้ไหมผมว่าประมาณ1นึ่งถึงสซิกต,ต่อวันเนี่ยตกวันละสาบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะเนาะตอนนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ